just want to make sure that you share เยอะครับครับและติดตามมาด้วยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อีกสักครู่นะครับจะเข้าสู่พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานของท่านและรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญท่านเสนีส้มเขียวหวานและท่านนายกเหล่าประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญท่านกุไรวรัตน์น้อยแผ่เทียนพรรษาพระราชทานียังเป็นทางการนะคะในเวลา 8:00 น.ที่นั่งที่ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานได้จัดเตรียมไว้ให้นะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านอย่างดียิ่งและก็อย่างดีใจด้วยนะคะสำหรับการเดินขอบคุณแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มเข้านะคะโบเม้ากับมวลใจนะคะช่องทางที่เราจะสื่อสารกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสามีโทรทัศน์ค่ะของ NBT นะคะแล้วก็จะมีสวทชนะคะและยังมีเสียงตลอดสวยๆใช่ค่ะ VR Cable TV วันชนะบ้านเฮาขอบคุณช่องโอนไทยแลนด์ขอบคุณองค์การมหาสุดจังหวัดอุบลราชธานีขัดตกบกพร่องสิ่งใดก็คือว่าเราอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับดินแดนแห่งนี้ดินแดนของบุรพาคณาจารย์ครับครับทุกท่านทุกคะแนนนะครับขออนุญาตสื่อมวลชนนะครับชิดเข้าไปดังอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับว่าวันนี้นอกจากเราที่ชมเอกสารด้านการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับในค่ำคืนนี้เป็น The Lighting Show as well on the other side of the landmark of Ubon City ให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนชมเทียนพรรษาแบบผ่านข่าวหนึ่งแชทหนึ่งแชทของท่านนะคะเป็นกำลังใจครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย Deputy Minister of Interior and he is MP from Ubon Ratchathani's Presiding Overlord the Candle Festival 2024เรียนท่านเกียรติจักรินันท์ท่านรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยที่เคารพกับผมนายสุภกิจกรเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะประธานกรรมการจัดงานขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานได้ผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานนำขบวนแห่เทียนพรรษาในวันนี้จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2567เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเมืองเทียนเมืองธรรมงามล้ำเมืองสีแดงระหว่างวันที่17ถึงวันที่23กรกฎาคม2567ณบริเวณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีได้เข้ารับเทียนพรรษาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสิงห์พระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระอาบน้ำฝนพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่7กรกฎาคม2567ณวังสะปทุมเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเพื่อนำมาเป็นเทียนชัยมงคลในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีและนำถวายที่วัดมหาวนารามพระอารามหลวงต่อไปพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและพระอาบน้ำฝนพระราชทานนำขบวนแห่เทียนพรรษาประกอบด้วยเทียนพรรษาพระราชทานและพระอาบน้ำฝนพระราชทานขบวนเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีขบวนเทียนโบราณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต้นเทียนพรรษาจำนวน50ต้นประกอบด้วยประเภทแกะสลักขนาดใหญ่6ต้นขนาดกลาง2ต้นขนาดเล็ก7ต้นประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่5ต้นขนาดกลาง4ต้นขนาดเล็ก3ต้นประเภทเทียนโบราณขนาดใหญ่6ต้นขนาดเล็ก8ต้นขบวนแห่และขบวนรำจากอำเภอสถาบันการศึกษาโรงเรียนจำนวน34ขบวนขบวนแห่ร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจากจังหวัดอำนาจเจริญสายการบินไทยเอเชียศิลปินแห่งชาติสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีภูษาอัญญานาจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีนางงามเทียนพรรษาอุบลราชธานีต้นเทียนหอมแม่มณีจากธนาคารไทยพาณิชย์และขบวนเทียนตาราศีแห่งแสงซึ่งขบวนดังกล่าวจะเคลื่อนไปตามเส้นทางที่กำหนด
โดยมีจุดแสดง5จุดคือวัดศรีอุบลรัตนารามหน้าลานขวัญเมืองโรงแรมดูโฮเทลธนาคารไทยพาณิชย์และปั๊มน้ำมันบางกาการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาในปีนี้ได้รับความร่วมจากทุกภาคส่วนได้ร่วมแรงร่วมใจการจัดงานและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้มีความประทับใจได้เห็นความงดงามของต้นไม้ขบวนรำขบวนแห่ที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของที่น้องเราประทับใจและปฏิทินนี้เราได้รับเกียรติจากนักท่องเที่ยวจากชาวไทยและชาวต่างประเทศในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านประธานชมรมไทยและที่ผู้ดีกรมศาสนาและวัฒนธรรมขอความมาร่วมงานด้วยวันนี้ได้เวลาเป็นคนแล้วกับผมขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยประกาศกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเปิดงานและประกอบพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานนำขบวนแห่เทียนพรรษาประจำปี2567ตามลำดับต่อไปประกาศเรียนเชิญครับกองอำนวยการใช่ครับเรียนท่านผู้ว่ารายการแห่งหลวงราชการท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติและยิ่งมีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานพิธีอัญเชิญเทียนพระราชทานเพ่งตูงเห็นไหมเพ่งและผ้าอาบน้ำผมพระราชทานเพ่งของผมเห็นไหมนำขบวนเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีผมจะยกมือให้1567เห็นไหมจากคำกล่าวรายงานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจะเห็นว่าจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการสืบสานการประเพณีแห่เทียนพรรษาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา23ปี123ปีมีเพลนน้อยๆอ่ะผมขอยื่นชมทุกภาคส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานประเพณีแห่เทียนเขาไล่ผมครับแห่เทียนพรรษาผมจูมืออยู่ในเป็นเทียนไทยนำขบวนต้นเทียนพรรษาขบวนลำขบวนราชธานีเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเมืองเทียนเมืองธรรมงามล้ำเมืองสีแสงพิธีอัญเชิญเทียนพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลนำขบวนแห่เทียนพรรษา Ladies and gentlemen, now Mr. Greg Antinan, Deputy Minister of Interior, we have declared the opening by beating the drum, ceremonial drum.In March of ผู้มาปกครองหัวเมืองคนที่แสดงออกถึงอาตมาแห่งเมืองน้ำปราให้ทั่วโลกได้ประจักษ์ถึงความยิ่งใหญ่ความงดงามในลวดลายการแกะสลักต้นเทียนการติดพิมพ์ลวดลายโบราณหลายล้านชิ้นพร้อมทั้งองค์ประกอบที่นำเรื่องราวของท่านประวัติประกอบเป็นขบวนต้นเทียนขนาด 10-15 เมตรสูงกว่า6เมตรพร้อมขบวนแห่การแสดงทางวัฒนธรรมยิ่งใหญ่อลังการจะกลับมาอีกครั้ง123ปีการจัดงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้ชื่องานเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเมืองเทียนเมืองธรรมงามล้ำเมืองสีแสงเทียนพรรษาอุบลยนต์ได้ตลอดเดือนขอเสียงปรบมือต้อนรับขบวนแห่เทียนพรรษาประเพณีอุบลราชธานีเชิญค่ะ Ladies and gentlemen, now we are welcoming the Royal Candle Procession. The Royal Candle is highly carved in a three-handed instrument symbolizing worship and humility of the people. Middle part of the square shape, proud, visible, decorated, serving hymn, indented in the corner. And with over 80 dancers leading us to the spirits of the celebration. Ubon Rakadani Candle Festival 2024. So we welcome all the guests of Thai and international tourists to join and help in 2565. Ariya San Suriyo Phong Benta Nathan Sathai Rungo Dutti 2566. Khor Phan Phan Sa Rho Nong Lung Nath Nangam Thien Phan Sa Rho Dutti 2565. And Nong Sumapawan Kunjang Nong Polim.นางงามส่งเสริมการท่องเที่ยวปี2567ครับ
ในพระมหากรุณาธิคุณที่โปรดท่านมีประสบอายุยืนยาวมาจนถึงในปีที่ชาวจังหวัดอุบลราชธานีน้อมจิตน้อมใจถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเพื่อเทียนเพื่อธรรมงามล้ำเมืองสีแสง123ปีประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีCandle procession at Ubud Rajadhani Candle Festival 2024. Thank you for being here, and may your experience today be as illuminating as a candle light. And to follow, Ubud Chitran Sudang Chiu Pai Yat 72 Pansa, Mahavichitran Rongkorn, from the Mahavichitran Rongkorn, Mahavichitran Rajapat Ubud Rajadhani.เป็นการแสดงที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อในงานประเพณีเทียนพรรษาอุบลราชธานีปี2567ครับOh
ที่นั่งอยู่สถานีนี้นะครับขอเสียงกรี๊ดหน่อยครับ